เทศบาลนครแม่สอดเขาร่วมพิธีตรวจความพร้อมชุดปฏิบัติการดับไฟป่าและอุปกรณ์ดับไฟป่าค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดนำรถดับเพลิงเข้าร่วมชุดปฏิบัติการดับไฟป่าและอุปกรณ์ดับไฟป่าประจำปี2562ที่บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์หมู่ที่7ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีพันเอกอาสาระหะพูนสุวรรณผู้บังคับการกรมทหารราบที่14เป็นประธานเปิดพิธีการตรวจความพร้อมชุดปฏิบัติการดับไฟป่าและอุปกรณ์ดับไฟป่าประจำปี2562โดยมีฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังพลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีการตรวจครั้งนี้จำนวนกว่า300นายพันเอกอาสาระหะกล่าวว่าปัจจุบันอยู่ในห้วงปลายฤดูหนาวต้นฤดูแล้งสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมักจะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเนื่องจากไฟป่าก่อให้เกิดภัยแล้งและมลพิษในอากาศที่เกิดมาจากหมอกควันที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังส่งผลกระทบในทางด้านการคมนาคมการท่องเที่ยวการศึกษาและทำให้โลกร้อนขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีในพื้นที่5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควันสูงจึงต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดโดยจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าในห่วงเดือนมกราเป็นต้นไปนะครับสภาพอากาศมันก็จะแรงนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดไฟป่าได้นะครับคราวนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำหมอกควันนะครับในพื้นที่จังหวัดตากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ห้ามพยาแดนเราก็ทำมาทุกปีนะครับในปีนี้นะครับทางจังหวัดได้กำหนดช่วง60วันห้ามเผานะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับถึง30เมษายน62นี้นะครับถึงแม้ว่าระยะเวลามันยังเหลืออีกเป็นเดือนนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเราได้มีการตรวจความพร้อมนะครับขั้นต้นนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในส่วนของฝ่ายปกครองเองทั้งในส่วนของเทศบาลทั้งในส่วนตำบลหรือเจ้าที่ชุดดับไฟประจำพื้นที่นะครับว่าได้ตัวเองเนี่ยได้มีความพร้อมนะครับในเรื่องของกำลังพลในเรื่องของยุทธปกรณ์มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มประสิทธิภาพนะในห่วงที่จะเข้าห่วงในเรื่องของการป้องกันไฟป่าและหมอกควันครับครับในฐานะที่ท่านเป็นประธาน PBC ด้วยเราจะนำเรื่องนี้ไปประสานงานกับทางฝ่ายเมียนมาอย่างไรครับครับในส่วนของผมเองนะครับประธาน PBC ฝ่ายไทยนะครับปัญหานี้เราก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับประธาน PBC ฝ่ายเมียนมานะครับทุกปีนะครับในห่วงก่อนเข้าห่วงระหว่างเข้าห่วงนะครับเพราะว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ในพื้นที่เราฝ่ายเดียวนะครับประเทศเพื่อนบ้านถึงมีพื้นที่ติดกับเราก็มีส่วนที่จะต้องช่วยกันป้องกันด้วยนะครับนี้เราก็ได้ชี้แจงไปแล้วขั้นหนึ่งนะครับในห่วงของการพบปะไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็ในวันที่27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนะครับเราจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนะครับที่ฝ่ายไทยนะครับเราก็จะเอาประเด็นเนี้ยนะครับได้ไปชี้แจงในที่ประชุม PBC ให้กับทางฝ่ายเมียนมาได้รับทราบเพื่อไปประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรฝ่ายเมียนมาได้รับทราบแล้วก็ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขครับดูแนวโน้มสถานการณ์ในปีนี้คิดว่าจะเป็นยังไงครับครับผมคิดว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่5อำเภอชายแดนหรือในพื้นที่แม่สอดเองเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ละปีก็จะมีบทเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยแล้วก็มีการถอดบทเรียนนะครับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะได้ไปศึกษาและแก้ไขนะครับผมก็คิดว่าในส่วนของจังหวัดตากเนี่ยนะก็ได้มีการประชุมขั้นต้นไปแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของอำเภอแม่สอดเองเนี่ยนะครับก็ได้จัด
ชุดรณรงค์นะครับเคลื่อนที่ไปตามตำบลต่างๆนะครับเพื่อชี้แจงให้กับราษฎรได้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ครับครับที่ควันป่าที่ทุกปีนี้เกิดขึ้นนั้นนี่มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับต่อคนครับครับในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของค่าฝุ่นละอองในอากาศอยู่แล้วนะครับไม่เกิน120มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันเกินนี้ก็คือมันก็จะมีผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าต่ำกว่านี้แล้วเราไม่สนใจนะครับจริงๆแล้วเราก็ช่วยกันในเรื่องของไงเอาน้ำไปลดฝุ่นละอองบนพื้นถนนนะครับเพื่อมันไม่ให้มีการฟุ้งกระจายไปในพื้นที่หรือว่าแม้แต่การเผาในแต่ละพื้นที่ที่มันอาจจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศซึ่งถ้ามันมากเนี่ยมันก็จะมีผลต่อระบบหายใจนะครับแล้วก็ทางชุดแพทย์ก็ต้องมาลดลงแล้วก็หาทางป้องกันอันนี้เราก็ได้ชี้แจงแล้วก็ป้องกันนะครับเราจะมีการช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การดับไฟป่ากับทางประเทศเพื่อนบ้านไหมครับยังไงครับครับในเรื่องอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเขามีความพร้อมแค่ไหนเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ปีที่แล้วเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องฝนตกแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยเขาก็ขอรับการหนุนในชุดชูชีพของเราไปส่วนหนึ่งนะครับอันที่ไฟป่าและหมอกควันก็เดี๋ยวก็จะคุยทีว่าพวกไม้ตบไอ้ถังฉีดเนี่ยเขามีเพียงพอไหมถ้าไม่มีไม่เพียงพอถ้าเราพอจะมีสนับสนุนก็อาจจะช่วยได้บ้างครับคุณครับ